ภาพอาหารต่อไปนี้เป็นภาพอาหารสำหรับผู้สูงวัยค่ะอาหารที่เหมาะสำหรับสุขภาพของท่านผู้สูงวัยทั้งหลายที่ไม่ต้องทานข้าวหรือพวกแป้งมากเกินไปนะคะเพราะข้าวและอาหารจำพวกแป้งเป็นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ใช้พลังงานเหมาะกับผู้ที่ใช้แรงงานหนักค่ะส่วนผู้สูงอายุร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมากแล้วจึงไม่ควรทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปถ้าทานมากเกินไปมันจะเก็บสะสมในร่างกายไม่ได้เอาไปใช้ทำให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไตกรีเซอไรด์เป็นต้นค่ะขอบพระคุณเจ้าของบทความและภาพอาหารค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ